โอเคเทสติ้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในผมคนเดิมเพิ่มเติมคือเสียงผมแหบ โอเควันนี้นะครับเราอยู่กับท็อปิก 3D Printer นะครับโอเคเราเปิดเลยดีกว่านะซึ่ง 3D Printer จะตัวนี้ก็เป็นตัวเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับซึ่งวันนี้นะขอจะไปฉายแป๊บนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามีของใหม่มาซึ่งเป็นของใหม่ที่เสียตังค์นะครับเสียตังค์เยอะด้วยนะซึ่งคือสิ่งนี้นะมันคือหัวใหม่นะครับคุณจำคลิปที่ผมอัปเดตชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนได้ถ้าเกิดว่าใครดูนะครับทุกคนจะจำได้ว่าไอเนี้ยมันไม่ใช่แบบนี้เว้ยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนตู้แล้วคือเอาตู้ใส่มาไว้ตรงนี้แทนหลังจากคราวที่แล้วมันเป็นกองขยะซึ่งก็ขยะไปหมกไว้ด้านนี้แทนนะครับเราไม่ต้องพูดมากอันนี้คือผมดองไว้อีกแล้วอันนี้ปืนของเจ้าสีเรียกว่าปืนพิมพ์ชิ้นเดียวปืนเนิร์ฟก็ขอดองไว้ก่อนละกันนะครับแล้วค่อยตัดให้ที่เป็นช็อตอันนี้คือแบบตัวเดิมอ่ะนี่ตัวเดิมเลยนี่คือมันเรียกว่า extrude ไม่มันเรียกว่า servo motor นะครับซึ่งมันหนักมากรวมๆกันก็ประมาณไม่รู้ว่า200 300กรัม400ด้วยมั้งมันหนักอยู่นะดูเล็กๆนี่มันหนักนะเพราะมันทั้งก้อนเลยอ่ะมันคือทั้งก้อนเลยนะครับลงก่อนนี้มันคือ extruder นะเนี่ยคือตัวดึงเส้นนะครับเป็นแบบเมทัลซึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็คือเก็บนะแต่ก่อนมันอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันอยู่ด้านล่างตัวนี้นะแต่ผมเปลี่ยนละเป็นใช้แบบตัวนี้แทนซึ่งตัวนี้มันเรียกว่าอะไรสักอย่างนะเปิดเน็ตดูมันคืออันนี้เลยมันคืออะไรวะสปายอะสปายแล้วสปาย extruder SE นะครับมันก็จะเป็นจริงๆมันก็เป็นตัวประกอบในตัวเดียวกันอะมันเขียนว่า extruder เกียร์คู่แรงบิดสูงซึ่งก็ตัวนึงก็ตก800กว่าบาทนะครับแล้วส่งจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับซึ่งผมสั่งจากแอปส้มเนี่ยแหละซึ่งก็แพงเอาเรื่องนะครับซึ่งพอเราซื้อมานะมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้แต่คือนี้ไม่เกี่ยวนะมันก็จะมีกล่องธรรมดาดีให้นะเป็นของ Clarity นะเป็นกล่องเฉยๆนะครับเปิดมามันก็จะมีสายให้นะครับเอาไว้ต่อสายระยะไกลนะแล้วก็เป็นเจ้าตัวผมเรียกว่าอะไรดีเรียกว่า cover ไหมหรือเรียกว่าเมาส์ดีเมาส์ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่สำคัญคือผมซื้อผิดรุ่นนะครับผมซื้อผิดรุ่นนี่คือซวยมากเลยเพราะว่าซื้อผิดรุ่นแล้วผมใช้ไม่ได้นะครับคือตัวที่มันรั้งถ้าดูในภาพนะถ้าดูในภาพนะครับเจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมมันคือตัวเดียวกันเว้ยมันคือตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะแต่ตัวที่ผมต้องใช้นะครับมันคือตัวนี้คือมันไม่เหมือนกันนะดูจากความหนาของเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่กันเลยนะผมสั่งผิดตัวครับนั่นคือเรื่องที่แย่ที่สุดเลยคือสั่งผิดตัวเว้ยแล้วจะทำยังไงอ่ะจะขอคืนสินค้าได้ไหมคือถ้าคืนก็คือต่างประเทศเว้ยแล้วก็ต้องรอตังค์ไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมก็เลยไม่ขอคืนตังค์นั่นคือปัญหาเลยว่าอ้าวแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าเราไม่มีชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้คือชิ้นที่สำคัญมากที่ทำให้เจ้า extruder splice ไอ้ dual gear เรียกว่าเกียร์คู่แล้วกันนะเรียกเกียร์ secondo คืออันเนี้ยมันเหมือนกันอ่ะคือมันทั้งหมดเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมเหมือนกันเป๊ะนะครับ extruder เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือเจ้าตัวที่เอาไว้ล็อก extruder กับไว้ล็อกตัวขามันอ่ะมันคนละตัวนะครับผมก็เลยใช้ความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในการเขียนแบบไอ้นี่ขึ้นมานะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นการเขียนแบบนะซึ่งผมเขียนในโปรแกรมที่มือชื่อว่า Fusion 360ก็ Education License ซึ่งก็อันนี้คือหมุนชิ้นงานให้ดูนะว่าชิ้นงานเป็นยังไงนะก็มีความคล้ายเคียงกับต้นฉบับ
แล้วก็ผมก็จะลีนบางส่วนออกที่มันสามารถที่จะทำให้มันสามารถประกอบคู่กับเจ้าเกียร์เซคอนโดได้นะครับเกียร์คู่นะซึ่งก้อนนี้ก็เป็นเบสิกพูดเบสิกไม่ได้เพราะว่ามันผ่านการเทสมามากมายนะถ้าดูการเทสนะครับอันนี้คือช่วงขิงนะช่วงอวดนะครับอวดของที่แม่งพังรัวๆเลยนะครับเราจะหากันบิว1อันนี้คือ V1 นะครับก็คือผมจะเริ่มต้นจากการที่ผมจะลองเขียนแบบเป็นแค่ชิ้นบนที่เอามาประกบกับเจ้า extruder ก่อนให้มันแนบได้นะครับเพื่อที่จะล็อกสกรู2ตัวแล้วก็ล็อกมันกับตัว hot end นะครับซึ่งก็ V1 V2 ก็เฉยๆนะครับเอามาทำการเทสดูว่ามันโอเคไหมนะเนี่ย V1 ก็ไม่รู้แต่ผมก็ขีดไว้นะครับขีดว่าโอเคต้องขยับนี่นะก็มาปรับในโมเดลนะครับปรับในโมเดลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ลองดูลองดีไซน์พอผมลองดีไซน์ปุ๊บมาครบแล้วใช่ไหมก็ลองทำดูว่าโอเคไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างมันก็หักนะครับพอเอาไปใช้กับเครื่องจริงๆก็มีปัญหานะเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะดูสภาพมันดูไม่ได้เลยอะสภาพมันดูเละเทะมากนะเนื่องจากว่าคือเครื่องมันร้อนอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้มันหักมันกรอบมันเละหมดเลยนะครับถ้าดูเป็นฝุยฝุยข่อยๆฝุยเนี่ยคือมาจากการขัดนะครับผมก็ขัดใช้กระดาษทรายขัดก่อนพวกนี้นะเนี่ยวันนี้ก็หักนะครับขัดอันนี้คือขัดจนหักเพราะว่านี่มันบางเกินไปนะครับผมก็ต้องเพิ่ม thickness หน่อยนะครับให้มันดูหนาขึ้นนะอันนี้จะเป็นเหมือนเกือบ final product ละก็ขาดนิดนึงเนี่ยมีช่องมีแกบตัวนี้ก็ลบออกนะครับขยับและนี่คือเป็นที่ดีแล้วล่ะนะแล้วพอเราใช้ไปนานนะครับมันก็หักไงมันหักแบบเนี้ยนะครับมันหักมันกรอบมันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่านี่มันคือพลาสติก TLA ซึ่งมันรับความร้อนไม่ได้มากมายอยู่แล้วนะผมก็เลยต้องพิมพ์เจ้านี่มาใช้มันคือ ABS นะครับซึ่ง ABS ก็พิมพ์ยากแสนยากแถมมันก็ทำอะไรลำบากด้วยนะครับแล้วก็ขัดมามากไปหน่อยนะแต่มันแข็งนะมันแข็งแต่มันมีความยืดหยุ่นที่ต่ำนะมันแข็งมากนะครับมันแข็งมากๆเลยมันโอ้ยนะครับก็เป็นวิว8วิว9นะฮะแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอที่จะใช้ได้นะซึ่งก็ใช้มาแล้วประมาณสัก 3-4 วันนะครับกับเจ้า ABS นะแล้วก็นี่เป็นที่ผมฝากพ่อทำนะครับใช้อลูมิเนียมซึ่งอันนี้ไม่เป๊ะนะครับอันนี้ใช้สเปคไม่ตรงก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมอันนี้เป็นแบบร่างชิ้นแรกซึ่งพวกนี้คือไม่ได้ใช้แล้วนะผมก็เลยมาอันนี้แทนนะครับผมก็เลยปิ้นชิ้นใหม่แทนนะครับนี่จะเป็นตรงนี้นี่นะซึ่งนี่เป็นของใหม่แล้วก็ของที่รีไซเคิลด้วยนะครับเอามาติดกันกับตรงนี้นะครับให้เจ้าเกียร์คู่ตรงเนี้ยเกียร์เซคอนโดเกียร์2มันสามารถดึงเส้นจากด้านบนจากตรงนี้นะครับตรงช่องนี้แล้วก็ดึงลงไปเข้าสู่ hot end นะซึ่ง hot end ตอนเนี้ยผมยังทำไม่เสร็จนะครับผมก็สามารถดึงออกมาได้เลยแบบนี้นะคลิปที่แล้วมันทำดึงออกมาไม่ได้เนาะมันดูยุ่งยากไปหมดเลยแต่คลิปรอบนี้ดึงออกมาได้แต่คงจะไม่แก่หรอกนะมันดูกว่าจะประกอบได้ก็มัน5นาทีซึ่งก็เสียเวลาสุดๆเลยนะครับประมาณนี้อือหือแล้วก็พวกสายแบบเป็นเด็กบ้านๆสายอยู่นู่นนะครับโอเคนะซึ่งท็อปิกในวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำเสนอพ่อไว้นะครับแล้วพ่อสนใจมากเจ้าสิ่งนี้คือเส้นจากขวดน้ำพลาสติกนะครับซึ่งก็จากที่พ่อผมทำมาซึ่งเครื่องมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับจะเห็นได้เลยว่าเส้นพวกนี้มันก็ดูเงาเนาะเงาวับเลยสีฟ้าใสๆนะฟ้าใสสวยงามนะเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะซึ่งคือมีผลลัพธ์อยู่แล้วนะ
แต่จะให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเราก็จะเริ่มจากการที่เราจะเข้าสู่ช่วงปลั๊กนะครับก็ดีที่สุดก็คือเสียบปลั๊กโน้ตบุ๊กไว้แล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กออนโจแล้วก็หยิบสาย 3D printer ขึ้นมาก็เหมือนสายคอมบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเชื่อโอเคแน่นๆ นะแค่นี้2สิ่ง2อย่างก็พร้อมใช้งานเปิดเรียบร้อยคอมพิวเตอร์เปิดแล้วนะครับพูดไม่ได้เดี๋ยวต้องเรียกว่าแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กพอเปิดเรียบร้อยก็ต้องเปิดเครื่องขอเก็บเจ้าตัวนี้เก็บไปก่อนโอ้ไฟดูดลืมใส่ถุงมือรองเท้าโอเคนะครับคือผมโดนช็อตเป็นประจำอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนที่ซุ่มซ่ามก็อย่างแรกคือเราจะเปิดเครื่องซึ่งก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไหลอยู่นี้อยู่แล้วก็รู้อยู่มันเป็นไฟใช่ไหมบอร์ดอยู่ข้างล่างบอร์ดอยู่ตรงนี้มาเธอบอร์ดอยู่ตรงนี้ power supply ก็อยู่ข้างหลังนะครับซึ่งขวดน้ำทั่วไปเนี่ยมันเป็นขวดน้ำ PET ซึ่ง PET เนี่ยมันมีจุดล้อมเหลวกับการใช้ 3D Print เนี่ยที่สูงที่สุดแล้วล่ะนะครับที่เครื่องจะปรับได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะให้เครื่องใช้สูงกว่านั้นก็น่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์กับไนลอนซึ่งผมยังไม่มีตังค์มากขนาดนั้นนะครับที่จะไปซื้อเส้น2อย่างนั้นมาใช้นะ2อย่างอย่างนั้นมาใช้อ่ะก็เจ้าอันนี้นะคือจุดล้อมเหลวอะที่ต้องตั้งค่าดูอะมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่250ถึง260องศาก็คือเยอะก็คือแม็กสุดเจ้าเครื่องนี้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องนี้มันเหมือนแฟรงเกนสไตน์ประมาณ 5% นะครับเป็นแฟรงเกนสไตน์ละ 5% เพราะว่าบอร์ดพังนะครับ power supply พัง extruder พังอันนี้ก็เปลี่ยนคือมันคือเครื่องนี้ถึงจะดูคล้ายๆแนวเดิมแต่จริงๆก็คือเปลี่ยนอะไรมาสักรอบ2รอบแล้วนะครับพวกความสภาพของคนใช้แล้วก็ปัญหามากมายที่มันเกิดขึ้นจะต้องมาซื้ออัปเกรดนะครับโอเคขอทำแบบไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรมากซึ่งอย่างแรกเราจะต้องเซตอุณหภูมิก่อนซึ่งเราก็จะเซตอุณหภูมิเป็นที่ชื่อรูปภูมิหัวนะครับ temperature nozzle temperature 260 focus ไม่ focus อ่ะ210นะครับซึ่งตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะเริ่มแล้วตรงเนี้ยจะเริ่มทำความร้อนนะครับไอ้ที่เห็นในบล็อกดำๆมันจะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมจะต้องแกะเส้นออกมาแกะเส้นแป๊บผมแกะเส้นเรียบร้อยนะครับซึ่งพอเส้นที่ทำมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำแบบนั้นนะกล้องไม่โฟกัสสักทีโฟกัสแต่เครื่องปริ้นนะคือเส้นที่มันทำมาครับมันจะมีช่องอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันเกิดจากโพลทูชั่นอ่ะมันก็เลยมีช่องว่างอยู่ตรงกลางของเส้นนะครับซึ่งเราทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับดิบเราทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือไปเพิ่มในโปรแกรมซึ่งเราจะไปเพิ่มในโปรแกรมกันนะเพราะเราจะเซตติ้งโปรแกรมจากโน้ตบุ๊กแล้วก็เอาเข้าต่อเข้าเครื่องเลยนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเอาหัวแบบเนี้ยเข้าไปได้ผมมั่นใจกล้องมันกากกล้องมือถือไม่โฟกัสอยู่แล้วอ่ะแหมดีนะเราต้องตัดให้ประมาณ45องศาหรือ60ก็ให้มันแหลมๆจนแทงเข้าไปได้นะครับผมตัดเป็นแหลมๆแล้วนะครับนะแล้วเดี๋ยวต้องปรับให้มันไม่ได้ดูรีบแล้วก็ไม่ได้ดูบวมมากจนเกินไปแต่ต้องปรับนิดนึงแล้วก็เอาใส่เข้าตรงนี้นะครับในตรงนี้นะฝนตกพอดีนะครับถ้าเสียงฝนเข้าก็ไม่ต้องแปลกใจตอนนี้ผมทำการเอาเส้นต่อเข้าไปแล้วแต่คือเส้นตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำมาเพื่อที่จะใส่โรแต่แรกผมก็เลยเอาไปข้างนอกนะครับทิ้งลงกับพื้นไปข้างนอกนะครับให้มันเข้ามาแค่นี้ก็พอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นมันกระจุกในตู้นี้นะครับเส้นมันจะดึงไม่ไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือตอนนี้เส้นมันก็เริ่มออกมาเรื่อยๆแล้ว
ไอก็เราจะทำการปรับนะครับปรับแต่มันไม่ได้ปรับไปหรอกเราแค่เราจะบังคับมัน extrude ออกมานะครับโดยการกด move ซึ่งพอกด move เนี่ยมันก็จะเป็นการออโต้โฮมพอตอนนี้เราออโต้โฮมเรียบร้อยผมก็จะกด move อีกรอบนะครับไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมก็จะปรับแกน Z ให้เพิ่มขึ้นก่อนเริ่มขึ้นละปึ๊บ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 ขึ้นไปสัก100ถึง120แล้วกัน140ละเพราะว่าเราจะทำการขับออกจริงๆเราสามารถขับได้ด้วยตัวเองก็ได้นะโดยการใช้มือครับดันเจ้าเฟืองตัวนี้หรือไม่ก็กดเจ้าตัวนี้แล้วดันเส้นแต่ผมคิดว่าคือเจ้าเส้นนะครับเส้น PT ตัวนี้มันหลอมใช้เวลาหลอมค่อนข้างนานถ้าที่ผมลองใช้ดูมันนานนะครับเพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆให้เครื่องมันป้อนเราทำการใช้ extruder ตั้งไปหมุนไปสักเอาให้มันเทสสัก20มิลลิเมตรหรือ2เซน20.1 นะครับเจ้ามอเตอร์ตัวนี้ไม่ใช่ถูกละเจ้า extruder นะครับมันจะหมุนแล้วมันจะค่อยๆดึงเส้นเจ้าตัวเนี้ยลงมาด้านล่างเข้าไปหลอมออกมาเป็นแบบนี้เส้นอาจจะเล็กหน่อยแต่เจ้านี้คือเส้นของ PET นะครับเส้นจากการรีไซเคิลขวดน้ำนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าทำสำเร็จนะระหว่างเรารอล้างหัวนะครับเราจะเซตไว้ก่อนนะครับซึ่งเราจะต้องเซตด้วยว่าเราจะปริ้นอะไรนะซึ่งผมจะทำการปริ้นด้วยมันเป็น PET นะจริงๆอ่ะเขาให้ใช้โปรไฟล์ตัวอื่นหรือตัวไหนก็ได้แต่ผมใช้โปรไฟล์ PETG ก็คือ PET นั่นแหละแต่แค่ว่ามันเป็น PET ที่มีจุดล้อมเหลวที่ต่ำกว่าแล้วก็จริงใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับเซต select เป็น PETG แล้วก็ select ความ resolution ซึ่งผมจะทำการดีได้ไหมปรับได้ไหมไม่มีให้ปรับถ้าไม่มีให้ปรับก็ไม่ปรับนะขอซูมแป๊บผมก็จะให้ infill อยู่ที่ 20% infill pattern เป็นคิวบิกหรอมีฮันนี่คอมไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะเอาเป็นไจรอยก็ได้นะครับเป็นอินฟิลไจรอยซัพพอร์ตไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าเราจะพิมพ์คิวบิกแบบง่ายๆนะครับแล้วเราจะไปปรับกันพรุ่งนี้นะครับเลเยอร์ high 0.2 ก็ให้มัน 0.2 ไปนะครับเป็นสแตนดาร์ดไม่ต้องปรับมันเพราะมันปรับไม่ได้แต่จริงๆผมทำมาแล้วเห็นไหมเพชรบอททอล1งั้นก็เอาเลยก็ได้นะซึ่งอันนี้คือเป็นซัพพอร์ตทรีดึงเส้นกลับเอาที่ผมเคยเซตไว้แล้วกันนะโอเคที่ผมเซตไว้น่าจะพอใช้การได้ก็ผมใช้ที่255องศาเตียง80องศาฟลูนะครับคือก็ที่ผมบอกไปนะครับว่าเส้นมันมีข้างในเป็นกลวงไว้เพราะฉะนั้นต้องปรับฟลูเป็น 140%นะครับให้เส้นมันโฟลว์ขึ้นไหลเพิ่มไหลจาก 100% เป็น 140% นะครับก็จะเพิ่มไปนะปิ้นสปีดเป็น40 mm/s คือผมบอกแล้วว่า IPT เนี่ยมันพิมพ์เร็วไม่ได้นะครับจะเพิ่มเป็น100นึงก็พิมพ์ไม่ได้นะครับมันขาดตอนนะครับเพราะฉะนั้นก็40พอแล้วก็ปรับพวกทุกอย่างก็ให้เหมือนเดิมแล้วก็เปิด retraction เป็น 6.5 อันนี้ก็แล้วแต่จะปรับ retraction speed ก็50 compile ก็อ๋อจริงๆอันนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้ปิดดีกว่าปิดไป support ก็ไม่ต้องเปิดนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องเปิด addition ก็ไม่ต้องใช้นะครับตัวนี้ไม่ได้มีอะไรละนะครับเฉยๆละที่เหลือก็เป็นค่า default ปรับแค่อุณหภูมิแล้วก็บางจุดนะครับพวก retraction อะไรพวกนี้นะจริงๆอ่ะเพิ่มสปีดลดสปีดไม่ได้อะไรนะมันอยู่ที่นี่อั
ันนี้อยู่อันนี้นะครับอ่านไม่ออกแล้วมันตัวเล็กแล้วก็ขอเพิ่มอันนี้นิดนึงแล้วกันขอเพิ่มซีฮอคหน่อยซีฮอคอ่ะ enable ซีฮอค weight detection นะครับซีฮอคก็คือมันจะทำการเด้งมันจะยกหัวขึ้นที่ผมตั้งไว้คือยกหัวขึ้น 0.2 มิลลิเมตรทุกครั้งที่ทำการถอยเส้นกลับก็พอเราเสร็จไป1เลเยอร์เรากำลังจะลากหัวไม่ใช่นั่นแหละลากหัวไปทำการพิมพ์ในเลเยอร์ถัดไปนะครับก็ทำการยกก่อน1ทีในจริงอ่ะถอยเส้นกลับมันจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้สบายสบายแต่ผมจะเปิดเป็นซีฮอปนะครับแล้วก็ไอรอนนิ่งนะครับ edible ironing ซึ่ง ironing เนี่ยมันก็เหมือน iron iron ก็คือเตาอะไรไอไม่ใช่เตารีดเตาก็เตารีดถูกละแล้วก็เป็น ironing แบบซิกแซกก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นโอลีอันนี้ติ๊กอันนี้นะครับก็คือ ironing เนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้เลเยอร์บนสุดเนี่ยมันจะเรียบนะครับเรียบเท่าที่จะเรียบได้นะซึ่งก็ทำให้มันดูสวยงามแค่นั้นนะไม่มีอะไรเลยนะซึ่งก็เอาให้ชั้นสูงสุดเท่านั้นนะครับซึ่งพอเราเซตติ้งทุกอย่างพอใจแล้วเราก็จะทำการเรียกใช้ extension part of calibration แล้วก็ add cube มาบล็อกหนึ่งนะแอ๊ะน่ารักซึ่งจะใช้เวลาปริ้นทั้งหมด37นาทีอ่ะ37นาที7กรัม2เมตรครึ่ง2เมตร44ตอนนี้คือเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเครื่องฮ้อนละเครื่องฮ้อนแต่ยังไม่ได้เซตติ้งของสิ่งที่เรียกว่าความร้อนของเตียงนะครับยังไม่ได้กดเซตค่าไว้ก็ผมก็ทำการเชื่อมก็จะมีเสียงตื้อดึงอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยกับ 3D Print เนี่ยคือผมสามารถสั่งได้แล้วจากเจ้าตัวนี้ไปตัวนี้ได้แล้วแต่ในอนาคตผมกำลังหาวิธีทำให้มันเป็นแบบออนไลน์อยู่กำลังทำวิธีอยู่เพิ่งว่างนะตอนนี้ใช้วิธีบ้านๆเนี่ยคือเชื่อมต่อตรงเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคิวบ์เนี่ยจะออกหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับจะดูดีไหมหรือจะดูระเบิดไปเลยนะก็มอนิเตอร์แล้วก็ผมก็จะทำการพรีฮีทแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าครับสำหรับเจ้าคิวบิกโอเคตัดกลับมากับกล้องที่ไม่เคยชัดสักทีนะครับก็อันนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วประมาณสัก10วินาทีนะครับเนี่ยโอไปถึงด้วยเนี่ยค่อยๆครับตอนนี้เชฟเสิร์ฟอาหารเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราดูจากเนื้องานนะครับโอ้โหอาหารจานนี้อาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับอาหารจานนี้ดูใสเหมือนคริสตัลแปลกๆดีนะตอนนี้มันร้อนมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรดึงออกเพราะว่าชิ้นงานมันก็ช่างมันเถอะครับอู้ร้อนนะเนี่ยฮ่ากล้องไม่โฟกัสอีกแล้วโฟกัสละให้มันโฟกัสงี้ไปล็อกกล้องได้ไหมโอ้ยว้าวก็ถ้าได้ดูนะก็จะร้อนหน่อยนะครับตรงด้านบนก็คือเรียบเนียนเลยนะครับเนียนกริปเลยนะเนี่ยเรียบเนียนแต่ในกล้องมันคงจะไม่ชัดหรอกนะจริงๆก็พอมาแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมคิดว่าโอเคอะแม้ว่าดีเทลมันจะดูแบบมันจะดูเป็นกลิชหน่อยนะครับแต่ก็สีสวยอะนะสวยนะเนาะฮะสวยสวยผมว่าสวยอยู่อะสีสวยดีนะครับนี่เป็นสีนี้แต่ก็มันจะเป็นได้หลายอย่างหลายแบบมีหลายแบบมีดีหลายแบบอีกนะครับแบบนี้ที่ผมทำมาอันนี้คือที่เป็น 0% infill นะครับแต่มันไม่เสร็จก็คือเป็นบล็อกโล่งๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เหมือนกันแต่แค่ว่าได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือภายในของมันเหมือนกันเป๊ะแล้วก็นี่จะเป็นชิ้นงาน
ที่เป็นชิ้นงานออกมานะครับก็จะดูใสๆเงาๆดูเป็นแบบดูมี texture อุ้ยเงาวับเลยนะเนี่ยเงาวิ้งเลยสวยอยู่นะครับซึ่งเรามาดูกันว่าความแม่นยำมันจะเท่าไหร่นะครับก็คืออันนี้มันคือเคนอปขนอปขนอปอันนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปถ้ามันเป๊ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป๊ะหมุนนะนะโอ้โหสิงแจ๋วครับบอกเลยว่าขั้นเทพนะก็เนี่ยเป็นพลาสติกรีไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติก PET นะเทคโนโลยีที่ก็มานานแล้วแต่ณปัจจุบันก็ยังดูน่าทึ่งดีนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่ดีคลิปนึงเป็นคลิปที่ผมอยากทำมาสักพักใหญ่แล้วซึ่งก็ในที่สุดก็ได้ทำสักทีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยที่ช่วยเหลือในการทำเส้นนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่เขาสร้างขึ้นมาเองอย่างเจ๋งอ่ะนะครับเขาทำเส้นที่ไดเมเตอร์ได้พอดีกับการขึ้นรูปพอดีนะครับควบคุมไดเมเตอร์ออกมาทำให้มันสามารถใช้งานได้ก็โอ้เจ๋งแจ๋วมากนะครับถ้าเป็นผมก็ยังคงทำไม่ได้ผมคงทำอย่างอื่นอยู่นะครับตอนนี้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเพียงพอเท่านี้นะครับก็สำหรับ 3D Printer พาร์ทนี้ก็จะเพียงพอเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ